สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิททีวีครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็เป็นคลิปพิเศษนะครับที่มาถ่ายกลางสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับก็เป็นสนามบินที่น่าภาคภูมิใจนะครับของประเทศไทยนะซึ่งเจ้าสนามบินนี้ก็ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับก็มีบรรดาผู้โดยสารนะที่จะมาขึ้นเครื่องบินนะครับนั้นมาเป็นป้าเข็นเลยนะฮะแม่ใครชอบโรลิคอนก็ดูกันไปนะครับก็สลับตอนนี้นะครับผมก็ต้องบินกลับประเทศจีนนะครับเนื่องด้วยวันอู้ของเรานั้นมันหมดแล้วนะฮะเราก็ต้องขึ้นเครื่องนะครับกับประเทศของเรานะครับเพื่อไปทำการศึกษาต่อก็สภาพอากาศนะครับตอนนี้ประเทศจีนนะครับเป็นสภาพอากาศในฤดูหนาวนะซึ่งฤดูหนาวในประเทศจีนก็ค่อนข้างจะหนาวแบบสุดๆเลยนะครับนะผมนี่ใส่เสื้อกันหนาวมารอนเลยนะฮะส่วนฤดูหนาวในสภาพอากาศประเทศไทยก็ไม่ต้องสืบนะครับไปโคตรร้อนเลยนะครับตื่นเช้ามานี่ยังพอหนาวให้เป็นพิธีนะครับส่วนพอตกบ่ายตกกลางวันนี่แม่งเอ้ยนะครับร้อนชิบหายนะฮะก็มีโอกาสได้มาดูแอร์สาวสวยของเรานะครับโอ้โหนั่งไขว่ห้างเชียวหน้าตานี่ก็สมเป็นแอร์มากนะฮะถ้าเป็นแอร์แบบสายการบินแย่ๆก็จะเป็นแอร์กี่นะฮะก็รองผัวเนาะเป็นอีแก่นะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะก็เป็นวันที่คนนั้นเดินทางกลับกันเพียบเลยนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะก็ many people นะครับคนเยอะมากนะครับคือก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องเอาเจ้ากระเป๋าของเรานะครับปลดเข้าใต้เครื่องบินก่อนนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นที่เช็คอินนะครับคือการมายืนยันตัวตนนะครับว่าเรามาถึงสนามบินแล้วนะนะครับเราก็ต้องเอากระเป๋านั้นเข้าไปเช็คอินนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปโหลดใต้เครื่องนั่นเองนะฮะบรรดาผู้คนก็ต้องเอากระเป๋าเข้าไปโหลดซะก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับมาก่อนเวลาสักชั่วโมงหนึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นอะไรที่ให้มันเตรียมความพร้อมนะครับก่อนขึ้นเครื่องไม่งั้นก็จะตกเครื่องบินนะฮะเป็นดราม่าแบบในพันทิปนะครับมาไม่ทันเวลานะครับทำไมสายการบินไม่อนุโลมขึ้นตั๋วใหม่ให้อะไรอย่างนี้นะฮะไปคุยกับพ่อมึงนะครับ คือเวลาเครื่องบินเขามาลงที่สนามบินเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเช่าเป็นเวลาเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาคิดเวลาเช่าเป็นนาทีหรือเป็นอะไรเลยนะครับคือผู้โดยสารช้าไป1นาทีนี่เขาก็ต้องเสียเพิ่มนะสายการบินเขาก็ไม่อยากจะออกให้เราหรอกนะครับถ้าอย่างนั้นก็ตั๋วก็บินไปเลยนะครับไม่ใช่รถทัวร์นะครับถ้าเป็นรถทัวร์นี่ก็พอรับได้นะครับพอเราต่อแถวตรงนี้ปั๊บนะครับโหลดกระเป๋าไปแล้วนะฮะเราก็ต้องไปที่ตรงนู้นนะครับตรงที่ป้ายเหลืองๆนะฮะซึ่งสนามบินนี่ก็ใจดีมากนะครับให้บัตรอุปการะผมมาเป็นพรีเมียมเลยนะฮะเข้าไปนี่ได้คนแรกเลยนะครับขี้โกงเขานะเราก็เลยมีเวลามาอู้ได้ในการถ่ายคลิปนะครับคนก็เยอะมากเลยคุณผู้ชมดูฮะอันนี้แม่บ้านนะฮะอันนี้ไม่ใช่สัมภาระนะถ้าคนงี้ขึ้นเครื่องบินนี่ไปวางระเบิดแล้วนะครับไม่ใช่นะก็คนเยอะเลยตรงนั้นจะเป็นทัวร์จีนนะครับกรุ๊ปจีนทั้งนั้นเลยนะฮะมีแต่บรรดาคนที่เจ๊กๆนะครับจะกลับจีนนะฮะกลับไปบ้านเกิดนะครับเนื่องด้วยมาป่วนประเทศไทยกันสะใจแล้วนะฮะมากันเป็นกรุ๊ปเลยจะมีป้ายโบกๆกันนะครับทางนี้ทางนี้นะฮะอย่าหลงแถวนะนะเดี๋ยวตุ๊กๆหลอกราคานะครับ เคยไปเห็นนะที่วัดพระแก้วนะฮะตุ๊กๆนี่หลอกราคาคนจีนนะครับไปไหนนะตุ๊กๆนี่พูดภาษาได้หลายภาษาได้นะนะครับสมัยนี้ประเทศไทยนี่อินเตอร์เนชั่นแนลมากนะฮะพี่มีแฟนยังครับพี่มีแฟนยังครับไม่ใช่ก็ลงมาชั้น2นะครับของสุวรรณภูมิหรือว่าชั้น3อ่ะชั้น3นะครับก็จะเป็นชั้นที่จะมีร้านอาหารนะฮะที่แบรนด์ค่อนข้างที่จะหรูหรานะฮะแล้วก็กินราคาพวกจนๆอย่างเรามากเลยนะครับถึงขั้นแดกทีนี่ขนตูดร่วงเลยนะฮะมันไม่ใช่ร่วงแค่ขนหน้าแข้งแล้วนะครับที่เช่นนะฮะกินเบอร์เกอร์ซับเวย์รู้จักซับเวย์ไหมนะครับมันจะเป็นเบอร์เกอร์ซับเวย์บางคนอาจจะไม่รู้จักนะยกตัวอย่างนะอย่างแมคโดนัลล์
นะครับเบอร์เบอร์เกอร์ปกติเนี่ยอยู่ราคาประมาณ80บาทนะฮะแต่ถ้าคุณกินในสนามบินนี่จะอยู่ประมาณ200นะครับอันนั้นเดินมาถ้าฟิตเลยนะฮะฟิตหน้าตบตูดสักทีหนึ่งนะครับเพี้ยนะฮะเกแตกเลยว้ายนะครับไม่ใช่ก็ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นของกินแล้วก็ชั้นแลกตังค์นะครับชั้น3นะฮะก็เรทแลกตังค์ใครที่ไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ได้แลกตังค์มาก็มาแลกที่สนามบินนะครับแต่ว่าเลยสนามบินนั้นก็จะถูกแลกโดยที่มันแพงกว่านะครับก็ถือว่าเอาไว้ให้พวกที่มันรีบร้อนแล้วกันนะครับรีบเงินนะฮะเงินด่วนทันใจนะครับส่วนเจ้าป้ายตรงนี้นะฮะเป็นป้ายไว้สำหรับดูนะครับว่าเที่ยวบินของเรานั้นจะขึ้นตรงไหนนะครับอาทิเช่นอันนี้นะฮะข้างหน้าเลยครับมันจะบอกเวลานะฮะเห็นไหมฮะ 8.00 นะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะมือผมสั่นนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย 8.00 คือเวลาเครื่องออกนะครับสถานที่ไปโตเกียวนะฮะที่อันนี้เที่ยวบินนะครับ WETG อะไรอย่างงี้นะฮะมันคือเที่ยวบินของเราเราก็ต้องดูจากตั๋วเลยว่าเราต้องรู้มาก่อนนะครับว่าเที่ยวบินเราเที่ยวอะไรนะครับแล้วอันสุดท้ายคือเวลาบอกว่าสามารถเช็คอินได้หรือยังนะฮะอย่างสีแดงนี่คือเคาน์เตอร์ปิดแล้วนะครับใครไปตอนนี้ก็มึงตกเครื่องซะนะครับข้างๆนี่ก็จะมี iPhone ยักษ์นะครับสามารถให้เรานั้นเล่นได้นะ iPhone นะครับนะยกเครื่องนี้กลับบ้านเลยดีกว่านะใช่มั้ยครับคุณฝรั่งครับนะก็จะมีบรรดาแบบนี้นะครับเยอะไปหมดเลยนะมีสาวสวยด้วยนะฮะกำลังแลกตังค์นะครับนะเราอย่าไปถ่ายเขาเลยนะครับเดี๋ยวเขาด่าเอานะฮะเราก็ค่อยๆเดินไปแล้วกันนะครับเอาแวะมาดูราคากันสักนิดนึงนะครับต้มยำกุ้งนะฮะ360นะครับก็ขอบายแล้วกันนะครับแต่ก็มันเป็นราคาสนามบินก็จะอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะชาวบ้านอย่างเราก็อย่างที่บอกนะครับมันอาจจะตกตะลึงนะอันนี้S&P นะฮะคุณผู้ชมจะเห็นขนมปกตินี่ราคาประมาณ 20-30 นะครับที่นี่นี่100อัพนะฮะอย่างขนมโง่ๆตรงนั้นนะครับขนมปังก็ชิ้นละ150นะครับซึ่งมนุษย์ติดดินอย่างเรานั้นก็ขอบายนะครับขอบายถึงกับพูดไม่ชัดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นชั้นที่ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับแต่ผมมีทริคดีๆนะฮะสำหรับคนไทยนะครับใครที่มาสนามบินสุวรรณภูมินั้นอยากกินอาหารอร่อยต้องไปชั้นล่างนะครับชั้นใต้ดินนะครับหาดีๆนะฮะมันจะมีอาหารราคาถูกอยู่นะครับก็จะจานละประมาณ 40-50 บาทนะครับถือว่ารับได้นะฮะก็แน่นอนนะครับมันรับได้แน่นอนนะฮะราคานี้ก็ราคาประมาณตามท้องตลาดทั่วไปนะครับใช่ไหมครับน้องไม่ใช่นะครับนี่จะมีร้านอะไรเนี่ยร้านกินนะฮะร้านกินนะครับตามชื่อเลยฮะกินนะครับไม่ใช่เรากินนะคือมันกินเงินกูนะครับแพงมากร้านนี้โอ้โหเข้าไปที่นี่สูบเงินนะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับส่วนชั้นล่างนี่ก็จะเป็นชั้นสำหรับมารับคนที่เพิ่งลงเครื่องมาจากต่างประเทศนะครับจะมีบรรดาประชาชีนะฮะครอบครัวนะครับมายืนถือปงถือป้ายนะครับโลโก้โลโก้นะครับมารอกันตรงนั้นนะฮะเพราะว่าส่วนทางญาตินั้นไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเข้ามาในถือว่าผิดนะฮะก็จะเป็นโซนที่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เพิ่งมาประเทศไทยครั้งแรกก็จะมีบรรดาแลกเงินนะฮะอย่างที่เห็นนะครับมีทูมูฟซื้อซิมอะไรก็ว่าไปนะครับมีสมาคมโรงแรมด้วยนะฮะไว้สำหรับจองโรงแรมกันตรงนี้นะครับเผื่อใครแบบสับเพ่านะฮะมาไม่จองโรงแรมอะไรเลยนะครับก็มาจองตรงนี้ก็ได้นะครับโบกไม้โบกมือเรียกญาติกันนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเห็นไหมครับโบกไม้โบกมือหน่อยเร็วกูอยู่นี่นะครับญาติก็หาไม่เห็นแม่งอยู่ไหนวะเงินนั้นอะไรวะเนี่ยป้าโทแม่เครื่องบินนี่มันเยี่ยมจริงเลยนะฮะเครื่องนี้มันแน่นเลยสุดยอดนะครับสุดยอดมากดำมิดฟิตเป๋งไม่ใช่แล้วเมื่อกี้นี่มันแน่นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวยักษ์จะดุเอานะฮะยักษ์นี่ถือกระบองเตรียมฟาดหัวเลยเมื่อกี้หื่นเกินนะครับแต่มันก็แน่นจริงๆนะ
นะครับก็อยู่ตรงหน้าที่เข้าเกตนะครับนะเข้าตม.นะก็จะมียักษ์นะครับ1ตัวนะฮะมองดูผู้คนนะครับตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทยนะครับมันชื่อว่าอะไรเอ่ยสุริยาภพนะฮะเป็นชื่อยักษ์นะครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเป็นทรานสฟอร์เมอร์ไทยนะทรานสฟอร์เมอร์ไทยเราก็คิดได้นะโอเคเราจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่ขึ้นเครื่องนะฮะเราจะต้องผ่านเขตปลอดภาษีนะครับคือดูตี้ฟรีนั่นเองโอเค let's go โอเคก็ตอนนี้นะครับเราก็มาสู่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าศูนย์เขตปลอดภาษีนะครับมันคือจุดที่แบรนด์สินค้าต่างๆนะครับเอาเข้ามาเข้าสู่ประเทศไทยนะแต่ว่ายังไม่เข้าในประเทศไทยแบบจริงๆจังๆนะครับก็คือมันยังไม่ต้องเสียภาษีนะก็ตรงนี้ก็จะมีราคาที่ถูกกว่าข้างนอกนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยคือนี่บุหรี่นะฮะซิกเกอร์เรตนะครับใครอยากเป็นมะเร็งนะฮะก็ซื้อไปดูดกันเยอะๆนะครับประชากรคนไทยก็จะได้ลดลงเยอะเหมือนกันนะครับสรุปมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีบรรดาของถูกนะฮะต่างๆมากมายนะครับแต่บางอันก็จะถูกแดกอยู่เหมือนกันนะครับก็จะแพงอยู่นะครับถึงแม้มันปลอดภาษีก็เหอะนะครับแต่ว่ามันก็จะคิดราคาเพิ่มขึ้นมาจากปกติของมันนะเนาะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีบรรดาแบรนด์ต่างๆนะครับกระทั่งเสื้อเข็มขัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นแบรนด์ดังมากนะครับเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับซึ่งบางอันนี้ไม่สามารถหาได้จากตามห้างปกตินะฮะกระทั่งพารากอนก็ยังไม่มีเลยนะครับบางแบรนด์นี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ก็ระดับโลกนั่นแหละครับนะเป็นห้างสรรพสินค้าระดับโลกเลยนะครับซึ่งแบรนด์นี้ก็ไม่ต้องสืบนะฮะแต่ละแบรนด์นี่บางทีคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะมีตั้งแต่ของใกล้ตัวนะครับบุหรี่นะฮะตายไวนะครับหรือกระทั่งเหล้านะฮะเรื่องเหล้าเช้านี้นี่มาเป็นกระบอกเลยนะครับใครจะซื้อไปฝากคุณพ่อนะฮะให้ขับรถกันดีๆนะครับซื้อไปนี่กินแล้วความสามารถในการขับรถนี่เพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับประชดนะครับตรงนี้นี่มีแบรนด์ไทยๆด้วยนะฮะผ้าหมงผ้าไหมไทยนะครับเครื่องใช้แบบไทยๆนะฮะนำมาประดิษฐ์เป็นของสไตล์ที่แบบโมเดิร์นนะครับประยุกต์ขึ้นมานะฮะก็ขายในความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลได้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมควรจะทำอะไรมากที่สุดฮะสิ่งนั้นเลยก็คือกูจะตกเครื่องได้อีกทีเอ้ยแม่งเอ้ยเกือบตกเครื่องเย็นมัวจะถ่ายเล่นเกือบซวยแล้วนะครับเราก็ต้องขออนุญาตทำการตัดคลิปเดี๋ยวไอเด็กเกียร์นั้นมาได้ยังไงคือเวลาเครื่องบินขึ้นนะฮะมันจะต้องแบบรับแรงกดอากาศค่อนข้างจะสูงมันจะทำให้หูอื้อนะครับแล้วการที่เอาเด็กมาขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเด็กมันจะเจ็บขนาดไหนพอเด็กมันเจ็บนะครับมันก็จะร้องกรีดนะครับปวดโครนปวดครางนะครับลั่นเครื่องบินเลยผมจะบอกให้เป็นอะไรที่น่ารำคาญมากนั่นนั่นในขณะเครื่องยังไม่ขึ้นนะเนี่ยโอเคก็ขอตัดคลิปการขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิไม่เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับเราก็ต้องขออนุญาตไปแล้ว